ป็นธรรมชาติที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์มาให้เป็นสัตว์ที่ประเสริฐแล้วก็มีสามัญสำนึกในเรื่องของการรู้คุณเพราะการรู้คุณเนี่ยถือว่าเป็นคุณธรรมจริยธรรมสากลคำว่าจริยธรรมสากลนั่นหมายความว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ในทุกคนคนมุสลิมคนไม่มุสลิมนะครับก็จะมีความกตัญญูนะครับในหลายๆคำสอนซึ่งไม่ใช่เป็นคำสอนของอิสลามนะครับที่เป็นคำสอนของศาสนาต่างๆทั้งศาสนาที่มาจากฟากฟ้าและศาสนาที่มาจากความคิดความอ่านของผู้คนทั้งหลายก็จะมีคำสอนในเรื่องของการตอบแทนบุญคุณในเรื่องของการกตัญญูกตเวทีเป็นเรื่องปกตินะครับใครไม่มีความกตัญญูกตเวทีไม่รู้จักคุณของคนไม่รู้จักคุณของแผ่นดินไม่รู้จักคุณขององค์กรไม่รู้จักคุณของ อะไรก็แล้วแต่ที่มันมีพระคุณต่อเราเนี่ยคนคนนั้นถือว่าเป็นคนที่ล้มเหลวนะเฟลเป็นคนที่ใช้ไม่ได้เป็นคนที่โลกประณามศาสนาประณามอยู่แล้วแต่ว่าที่พูดว่าโลกประณามสังคมก็ประณามนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปพูดถึงเรื่องของศาสนาเพราะฉะนั้นในอิสลามจึงเป็นศาสนาที่สอดคล้องกับธรรมชาติหรื อที่เราเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นจริยธรรมสากลที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาสร้างไว้ในตัวของมนุษย์ทุกคนนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากที่จะเรียนให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบในหัวข้อนี้ก็คือว่าเวลาเราพูดถึงผู้มีพระคุณที่มีส่วนเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยเราก็จะพบว่าผู้คนเหล่านั้นเนี่ยมีทั้งอะไรมีทั้งคนดีมีทั้งคนไม่ดีมีทั้งผู้ศรัทธาและผู้ที่ไม่ศรัทธาหลายๆคนเนี่ยจะพบว่าเป็นที่เราเรียกว่าเป็นมุอัลลัฟเป็นมุสลิมใหม่นะเข้ามาแล้วมาอยู่ในครอบครัวของมุสลิมพ่อแม่ของเขาก็ยังเป็นต่างศาสนิกอยู่นะครับพ่อแม่ของเขายังถือว่าเป็นผู้ที่มีพระคุณต่อเขาไม่ได้หมายความว่าพอคนคนหนึ่งมาเข้าอิสลามแล้วเนี่ยเรื่องบุญคุณจบความการที่จะต้องทดแทนบุญคุณสำนึกในบุญคุณระหว่างมุสลิมกับไม่ใช่มุสลิมนี่จบอย่าไปสอนอย่างนั้นนะครับในอิสลามไม่มีคำสอนอย่างนั้นนะครับในอิสลามไม่มีคำสอนอย่างนั้นนะครับในซูเราะห์ลุกมานจะพูดถึงว่าวะซอฮิบฮุมาฟิดดุนยามะอรูฟาจงอยู่กับท่านทั้งสองด้วยความดีพูดถึงว่าวะอินยะฮะดากะอาลันตุชริกะบีมาไลซะลกะบิฮิอินฟะลาตุตีอฮุมาวะซอฮิบฮุมาฟิดดุนยามะอรูฟาอัลเลาะห์พูดถึงคนที่มีพ่อแม่ที่ไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาแล้วก็พยายามที่จะโน้มน้าวเกลี้ยกล่อมหรือใช้หรือสั่งให้ลูกได้ทำในสิ่งที่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์อัลลอฮ์บอกว่าฟะลาตุตีอฮูมาตามไม่ได้จะปฏิบัติตามคำสั่งของพ่อแม่ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีพระคุณสูงสุดในแง่ของมนุษย์เนี่ยนะถ้ารองก็คือรองจากนบีที่เราพูดถึงนะครับปรากฏว่าไม่ให้ต่ออัดต่อพ่อแม่นะครับถ้าหากว่าสิ่งที่พ่อแม่ใช้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ฝ่าฝืนแต่ว่าอัลกุรอานก็ยังกล่าวต่อมาบอกว่าวะซอฮิบฮุมาฟิดดุนยามะอรูฟาแปลว่าถึงกันนั้นเนี่ยท่านก็จะต้องอยู่มุซอฮาบะจะต้องอยู่ร่วมนะครับอัลกุรอานใช้คำที่ไพเราะมากนะคำว่ามุซอฮาบะก็คืออยู่ร่วมคือไม่ได้แยกจะต้องอยู่ร่วมกับพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่ที่เขาอาจจะอยู่กันแนวอยู่คนละแนวทางกับเราอะไรก็แล้วแต่จะต้องอยู่ร่วมกับทั้งสองด้วยความดีหมายถึงจะต้องกตัญญูกตเวทีต่อท่านทั้งสองการกตัญญูกตเวทีทั้งสองคือเรื่องอะไรก็คือเรื่องของดุนยาเพราะฉะนั้นเราอยู่กับดุนยาเนี่ยจะต้องเข้าใจเรื่องของดุนยาให้ชัดนะครับบางทีเนี่ยเราจะไปเอาเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาเพียวๆเนี่ยมามั่วกับดุนยาแล้วเราทำให้เราเข้าใจศาสนาผิดๆโดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่นับถือศาสนาเดียวกับเราเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าผู้ที่มีบุญคุณกับเราเนี่ยเราอย่ามองเฉพาะว่าหรืออย่า
พิจารณาเฉพาะคนที่มีบุญคุณเฉพาะกับเรามันจะมีคนที่มีบุญคุณไม่ใช่กับเราแต่กับโรงเรียนของเรากับมัสยิดของเรากับสถาบันของเราแล้วก็ที่ใหญ่ที่สุดก็คือกับศาสนาของเรานึกออกไหมไม่ได้มีบุญคุณกับเราโดยตรงแต่ว่ามีบุญคุณกับศาสนาของเราทำให้ศาสนาของเรานั้นดำรงอยู่ยืนอยู่สามารถที่จะนำมาปฏิบัติได้มาสั่งสอนได้มาทำอะไรก็ได้ในบ้านนี้เมืองนี้คนเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นคนที่ถือว่าเป็นคนที่มีบุญคุณไม่ว่าจะออกมาในลักษณะของที่เป็นองค์กรหรือเป็นสถาบันหรือเป็นบุคคลอะไรก็แล้วแต่โดยไม่จำกัดว่าคนเหล่านั้นจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมนะครับ